โอเคก็สวัสดีครับนะครับพอดีมีเพื่อนนะครับถามเข้ามาในคอร์สเรียนนะครับโรบอทเบสิกนะครับโอเคเขาถามเกี่ยวกับพอดีบทนี้ผมพิเศษนะครับสอนเรื่องการเอาตัวโรบอทกับเรวิทเนี่ยลิงก์กันนะครับก็คือใช้เรวิทสร้างปั้นโมเดลหลังคาแล้วก็ส่งมาที่โรบอทนะครับทีนี้เพื่อนเขาติดปัญหาว่าหาคำสั่ง unconnected ไม่เจอนะครับในฟิลเตอร์นะครับโอเคก็ทำอย่างนี้นะครับที่หาไม่เจอเพราะว่า1เลยนะครับเราไปใช้เทมเพลตไม่ถูกนะครับถ้าเรางานโครงสร้างแต่เราไปใช้เทมเพลต architect เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละมันถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันต้องไปตั้งค่าอะไรมากมายเยอะแยะอย่างที่ถามมาเมื่อกี้ไม่มีก็เพราะว่าไปใช้เทมเพลตอื่นที่ไม่ใช่เทมเพลตที่เป็นสตรัคเจอร์นะครับถ้าใช้เทมเพลตสตรัคเจอร์เนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมสอนทำด้วยว่าทำยังไงนะครับโอเคลองกด VV ดูนะครับฟิลเตอร์นะครับกด Add ใช่ไหมครับปกติมันจะมีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ Unconnected นะครับทีนี้ถ้าไม่มีนะเข้าไปดูนะครับถ้าไม่มีทำนี้ถ้าไม่มีเราสร้างใหม่นะครับเราสร้างใหม่เนี่ยกด edit slash new ตรงนี้ได้ปึ๊บโอเคแล้วก็กดสร้างใหม่ตรงนี้นะครับปึ้งตั้งชื่อ unconnected 2นะครับจะได้แบบนี้มานะครับทีนี้ก็มาเลือกตรงกลางนี้นะครับว่าเป็น analytical node นะครับติ๊กอันนี้ปึ๊บเพื่อดูว่ามีอันเดียวนะครับ analytical node นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับอันนี้เป็น rule หรือกฎเกณฑ์นะครับ connection status เท่ากับ unconnected นะครับแค่นี้เราก็จะมีไม่ใช้งานเองละนะครับกดโอเคกด add เข้ามานะครับ unconnected 2แล้วก็ overline เป็นสีความหนา5สีแดงแบบนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาผมเขียนคานนะครับเป็นไฟล์ wireframe แล้วผมก็จะโชว์ analytical ด้วยนะครับปึ้งโชว์ analytical node ด้วย analytical node นี่เห็นไหมนะครับก็จะขึ้นสีแดงนะครับแต่ถ้าต่อกันปุ๊บนะก็จะเป็นสีดำเห็นไหมครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูไปสร้างเองก็ได้นะครับสวัสดีครับ